ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอัคจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่4221606ได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับปฏิทินมหามงคลไปด้วยนะมอบให้นะท่านที่ผมไม่ตอบเอริเบตไปนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะมีลายเซ็นกำกับเอาไว้เป็นเอกลักษณ์ว่านี่คือของจริงของครูฐานนั่นเองแน่นอนเอาล่ะมา SMS กันเลยดีกว่ามาที่คุณศาสิวิมลนะคะการเงินการงานการเรียนค่ะเป็นนักศึกษาอยู่เลยครับผมว่านะฮะในการภาคเพียรเรียนศึกษาของคุณเนี่ยความสำเร็จเนี่ยพื้นฐานมันมีอยู่แล้วแต่ว่าการเงินยังรั่วรินนะครับการเงินเนี่ยเหมือนว่าเราเองเตรียมพร้อมหลายๆอย่างแต่สุดท้ายแล้วนะฮะมันมีอะไรบางอย่างที่ตัดรอนเรื่องการเงินโดยเฉพาะสภาวะนะความคล่องตัวมันจะโลว์แบตเตอรี่ตั้งแต่ช่วงเดือนนี้นะฮะอุปาปีใหม่อ่ะยิ่งคำว่ายิ่งต้องเข้มงวดนะกดขันกับเรื่องการเงินนะครับการงานนะฮะถ้าเรียนรู้คู่การศึกษาไปผมว่าความสำเร็จที่ผลนะมีแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยต่อยอดตัวเองนะความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นนะครับคุณสัตย์วิมลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรสุพัฒน์นะคะเลขท้ายบัตรประชาชน753การเงินการงานโชคลาภเป็นอย่างไร753นะโชคลาภเริ่มจะมาแล้วนะหลังจากที่ว่างเว้นไปนานแต่การเงินขออภัยแต่การงานช่วงนี้จะเจอคนที่นะฮะเรียกว่าบริวารรอบข้างรู้จักรู้ใจนะแก้ปัญหาให้ตัวเองได้ดีขึ้นบางครั้งงานจะเติมเต็มแต่ว่าผลงานหรือการเงินมันจะขยับนะปลายปีเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยระยะใกล้ๆเนี่ยจะได้ข่าวดีนะครับขยับปรับเปลี่ยนแล้วมีความสุขกับเรื่องการเงินนะสุดท้ายให้คุณระวังนิดนึงกับเรื่องการเดินทางช่วงปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่หรือว่าส่งท้ายปีเก่าเนี่ยครับ31เนี่ยให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยครับพัฒน์สุพัฒน์นะครับพรสุพัฒน์กับเลขเซ็นนี้นะครับทุกท่านนะคะที่ได้รับการรับเชิญจากอาจารย์ก็รบกวนเนาะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะจะได้รับปฏิทินกลับไปด้วยเอสเวนต่อมาค่ะคุณเปรมสินีการเงินเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปีหน้านะแล้วก็ทะเบียนรถ8462เป็นอย่างไรปีหน้านับกุมภาพันธ์นะฮะลื่นไหลเรื่องการเงินแต่เว้นอย่างเดียวตุลาคมตุลาปลายปีเจ็บหนักเรื่องการเงินแต่ว่าอย่าค้ำประกันหรือว่าทำสัญญากับเพื่อนฝูงนะครับมีโอกาสผิดหวังนะครับซ้ำซ้อนเลยครับเอาล่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้รับปฏิทินมหามงคลไปด้วยมอบให้เลยครับอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองนะแล้วก็ระบุว่ารับปฏิทินนะคะจะได้จัดส่งไปให้กันที่เลยครับทายค่ะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะเป็นอีกหนึ่งความสุขสนานที่เกิดขึ้นคริสต์มาสอีฟนี่เองพรุ่งนี้จะเป็นวันคริสต์มาสนะคะวันนี้หลายๆคนอยู่ในครอบครัวน้องๆหนูๆบางคนบอกว่าเรายึดถือตามเทศกาลเขาก็เอาถุงเท้ามาแขวนไว้เดี๋ยวคืนนี้ซานต้าอย่างครัวท้าจะนั่งม้าหนูเป็นกวางเรนเดียร์เลยแหมไปต่างจังหวัดบ่อยเจอแต่ม้าแล้วก็กวางเรนเดียร์ไปนะเดี๋ยวไปด้วยเลยคืนนี้ไปเจอหนูๆแหมไปดีๆคุณพ่อคุณแม่ครับใช่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากที่จะร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจผ้าห่มนะคะอันนี้ก็ยังสามารถที่จะร่วมกันได้ได้วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับกับวันสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็จะเดินทางไปวันพรุ่งนี้ช่วงประมาณค่ำๆเพื่อพบกับข้าวสารพบกับข้าวสารพรครัวถาไปถึงน้องๆนะครับแล้วครับนี่แหละไปร่วมกันนะกับโครงการดีของเรากันนะคะแล้วก็วันนี้ทั้งหมดละจากถาแล้วก็มุ่งชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับA day or two ago.